ทีมสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่41ชุดแรกมาถึงสถานีจินหลิงสถานีวิจัยแห่งที่5ในทวีปแอนตาร์กติกาแล้วสถานีนี้ตั้งอยู่บนเกาะอินเพรสซิเบิลในทะเลรอสครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,200 ตารางเมตรได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกับกลุ่มดาวกังเขนใต้เพื่อเป็นเกียรติแก่เจิ้งเหอนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์หมิงทีมสำรวจชุดนี้มีสมาชิก34คนรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความปลอดภัยและการก่อสร้างเมื่อมาถึงสถานีฉินหลิงพวกเขาเริ่มปฏิบัติงานทันทีหัวหน้าสถานีบอกว่ายังคงใช้อาคารหลักของสถานีแต่มีการติดตั้งและปรับใช้ระบบต่างๆใหม่ทีมสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่41ออกเดินทางจากเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเรือตัดน้ำแข็งเสี่ยหลงเรือตัดน้ำแข็งเสี่ยหลง2และเรือบรรทุกสินค้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านักวิจัยจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสถานีฉินหลิงและจะเริ่มการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแอนตาร์กติก